ข่าวในช่วงนี้นะมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไปเสริมความงามนะฮะแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไปทำลักษณะก็คือแก้หนังตาตกแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหมอเนี่ยได้มีการไปทำคิ้วผิดรูปกลายเป็นงิ้วขึ้นมาหรืออีกกรณีหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งกลับมาจากต่างประเทศไปเสริมหน้าอกกลับมาอยู่บ้านไม่ถึง6ชั่วโมงเสียชีวิตอย่างนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวลองฟังดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ว่าไปรายนี้ก่อนคุณผู้ชมนี่รายนี้เนี่ยอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเนี่ยคุณวันเพ็ญสุมานอายุ40บอกว่าไปใช้บริการเนี่ยที่คลินิกเสริมความงามอยู่ที่ริมถนนสุขุมวิทอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับหนังตาตกแล้วบทบังการมองเห็นเป็นอุปสรรคต่อการทำงานได้มีการติดต่อผ่านเพจของคลินิกแล้วก็มีการพูดคุยรายละเอียดการแก้หนังตาตกนะครับทางคลินิกบอกว่าเนี่ยหลังจากทำไปแล้วเนี่ยมีประกันงานให้ด้วย6เดือนนะครับก็เข้ารับการผ่าตัดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาจ่ายเงินไป 15,900 บาทหลังการผ่าตัดปรากฏหนังตายังอยู่ที่เดิมยังคงบทบังการมองเห็นเหมือนเดิมเลยไม่ต่างอะไรกับก่อนผ่าตัดเลยนะครับคนใกล้ชิดก็ทักด้วยว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยรู้สึกว่าคิ้วเนี่ยดูไม่เท่ากันนะหน้าเนี่ยดูแปลกไปดูคิ้วผิดรูปทรงไปจากเดิมเมื่อเธอสังเกตดีๆเนี่ยก็พบว่าหมอได้เอาหนังตาคือหมอเนี่ยเอาหนังที่ตาเนี่ยไปรวมกันกับคิ้วแล้วก็มีการเย็บนะซึ่งส่งผลทำให้คิ้วเนี่ยผิดรูปหัวคิ้วสองข้างไม่ตรงกันเหมือนกับว่าในทางคลินิกเนี่ยได้มีการแก้ปัญหาผิดจุดคือไอ้หนังตามันก็ยังตกเหมือนเดิมแต่ว่าที่ได้กลับมาเนี่ยกลายเป็นว่าคิ้วเนี่ยผิดรูปนะจากคิ้วเนี่ยกลายเป็นงิ้วไปแล้วนี่เธอบอกแบบนี้นะครับก็พยายามเจรจากับทางคลินิกนะเห็นว่าจะมีการประกันให้6เดือนเนี่ยปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยทางคลินิกเนี่ยนะครับปฏิเสธความรับผิดชอบบอกว่าเธอเนี่ยได้มีการยินยอมที่จะทำเองนะครับแถมพนักงานคลินิกเนี่ยยังหัวเราะเยาะเย้ยอีกนะเดี๋ยวลองฟังทางผู้เสียหายเล่าให้ฟังหน่อยครับคิ้วเป็นนิ้วเลยจ้ะแต่หนังตาอยู่ที่เดิมครับคิ้วผิดรูปก็ตั้งแต่ตัดไหมมาก็คือทุกอย่างเหมือนเดิมเลยจ้ะยกเว้นคิ้วที่ผิดรูปไปเลยแต่มันเหินมันผิดรูปแต่หนังตาทุกอย่างอยู่ที่เดิมแล้วทุกคนก็จะทักเรื่องรอยแผลเป็นเนี้ยแต่ในวันที่เข้าไปผ่าตัดหมอแทบจะไม่ให้คำแนะนำอะไรเลยจ้ะก็ถามเรื่องรับประกัน6เดือนเขากลับใช้คำว่าประกัน6เดือนก็คือในกรณีตาทำแล้วตาไม่เท่ากันแผลติดเชื้อแผลอักเสบซึ่งถามว่าการรับประกันมันได้แค่นี้เหรอไม่รับประกันไม่รับผิดชอบแถมหัวเราะเยาะใส่พี่ใครจะเข้าไปเสริมความงามอะไรก็แล้วแต่ขอให้เช็คคลินิกให้ดีๆจ้ะเห็นเธอบอกว่าเนี่ยได้มีการส่งเรื่องร้องเรียนไปทางสคบแล้วแต่ว่าส่งทางออนไลน์นะครับแล้วก็ร้องสาธารณสุขจังหวัดระยองให้ตรวจสอบนะฮะแล้วก็อยากจะให้สื่อเนี่ยได้มีการนำเสนอเป็นอุทาหรณ์ด้วยบอกว่าเนี่ยเวลาที่จะไปทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเสริมความงามใบหน้าหรือว่าแก้ปัญหาเรื่องสภาพหนังตาตกเนี่ยต้องศึกษาให้ดีๆเดี๋ยวจะช้ำใจแบบเธอนี่นะครับ